ครับสำหรับภาพยนตร์คราวนี้ครับที่จังหวัดยะโสธรนะครับได้มีการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล1รายการนะครับฟังชื่อดีๆนะฮะสำหรับรายการนี้ก็คือตามรอยสตีเหล็กนะครับจัดการขันเนี่ยเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งการแข่งขันในรายการนี้นะฮะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับได้สืบสานลูกยางสตีเหล็กนะครับโดยการจัดการขันรายการตามรอยสตีเหล็กครั้งที่2นะครับประจำปี2557นะครับเพื่อชิงถ้วยชนะเลิศนะครับของนายสมพรใช้บางอย่างนะฮะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจะจัดแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับโดยกติกานะครับในการแข่งขันในรายการนี้เนี่ยอนุญาตให้ในทีมนะครับมีผู้เล่นชาย1คนนะครับ1คนเท่านั้นส่วนอีก5คนนะฮะจะต้องแต่งตัวหรือแต่งหน้านะครับเป็นสาวประเภท2เพื่อลงทำการแข่งขันนะครับก็การแข่งขันในรายการนี้นะฮะจะจัดการแข่งขันที่จังหวัดยะโสธรนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพเมื่อปีที่แล้วอ่ะแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยเข้าไปดูเต็มความจุของสนามเลยนะครับก็มีนักกีฬาที่ให้ความสนใจเนี่ยส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและในปีนี้นะฮะทีมที่เข้าร่วมทำการแข่งขันมีทั้งหมด12ทีมนะครับประกอบไปด้วยทีมมิก YTC ยะโสธรนะครับทีมเลดี้ VC มาเลเซียนะครับทีมสตรองวิงเชียงใหม่นะครับกาฬสินธุ์นะฮะสทน. นพรัตน์อุบลราชธานีนะครับอำนาจเจริญนะครับแล้วก็สถาบันการพละกรุงเทพมหานครนะครับมิสควินเอจากพัทยานะครับมิสควินบีจากพัทยาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไพซันสกายทีมนี้มีดีกรีนะถึงเป็นแชมป์เกโลกมาแล้วนะครับไพซอนกายนะครับก็มาทำการขันในรายการนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเดอะควีนจากจังหวัดบุรีรัมย์และทีมลำดวนเหล็กจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการแข่งขันเมื่อปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าโอ้โหแฟนวอลเลย์บอลนะครับเข้าไปชมได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันนะครับให้กับชาวไทยนะที่ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับได้ร่วมสนุกได้ทำการแข่งขันนะครับกับรายการตามรอยสตีเหล็กครั้งที่2นะครับแล้วก็วอลเลย์บอลคอร์เนอร์ของเรานะครับไม่พลาดที่จะเดินทางนะครับไปเก็บภาพบรรยากาศของการแข่งขันรายการนี้มาฝากให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะครับโดยการแข่งขันย้ำอีกครั้งนึงนะฮะใครที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดยะโสธรก็สามารถไปดูได้นะครับวันที่28นะครับถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับนี่เป็นเรื่องราวในเบรกนี้ที่เรานำมาฝากกันนะครับในช่วงหน้านะฮะใครที่ติดตามนะครับข่าวสารของ FIVB อยู่นะครับห้ามพลาดเป็นขาดแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงครับ